สำหรับเรื่องเปรตในวันนี้ก็จะขอนำมาเปรตประเทศประเภทที่เรียกว่าเป็นปรัตตูปชีวีเปรตแต่ว่าปรัตตูปชีวีเปรตนี้ก็แบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันคือประเภทที่มีอารมณ์อย่างหนักก็จะต้องคอยเสวยทุกขเวทนาไปนานจนกว่าจะพบกับคนที่เป็นญาติและก็ไม่สามารถจะดื่มกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างนี้เรียกว่าปรัตตูปชีวีเปรตประเภทที่หนักมากสำหรับปรัตตูปชีวีเปรตที่มีประเภทมีกรรมเบาใกล้จะหมดเปรตประเภทนี้สามารถจะกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองของบรรดาคนและสัตว์ที่ตายแล้วหรือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองของบุคคลทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ที่หลั่งไหลออกมาได้เป็นอันว่าถึงแม้ว่าจะเป็นปรัตตูปชีวีเปรตที่มีกรรมเบาที่สุดก็ยังมีทุกขเวทนามากวันนี้ก็อยากขอนำเอาเรื่องราวของปรัตตูปชีวีเปรตจัดว่าเป็นเปรตประเภทที่มีกรรมเหลือน้อยที่สุดและก็พบพระอริยเจ้าคือพระสารีบุตรถ้าเวลาพอก็จะนำมาเปรตที่พบบรรดาท่านอุบาสกผู้เจริญพระกรรมฐานอย่างพวกเราปฏิบัติกัน มาเล่าให้ฟังอีกสักเปรตหนึ่งเป็นอันว่าเรื่องเปรตและอบายภูมิแล้วก็ของดกันเพียงแค่วันนี้ว่าเรื่องอบายภูมินี้ถ้าจะพูดกันไปถึง3ปีมันก็ไม่จบขอนำมาเล่าไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเรื่องนี้ก็ต้องปรารภพระสารีบุตรซึ่งเป็นอักษาวกฝ่ายขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกล่าวว่าในการครั้งหนึ่งพระสารีบุตรได้เข้าสมาบัติตามแบบฉบับของพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์ท่านได้เห็นเปรตผู้หนึ่งยืนเปลือยกายไม่มีเครื่องนุ่งห่มรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดสูบผอมมีร่างกายสะพรั่งไปด้วยเส้นละเอ็นเห็นเส้นเห็นเอ็นชัดจึงได้ถามว่าดูก่อนนางเธอนี่มีความสูบผอมมากมีซี่โครงขึ้นมีเส้นเอ็นตำเต็มไปหมดไม่อยากจะทราบเธอเป็นใครจึงมายืนอยู่ณที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเป็นเปรตเมื่อเข้าถึงทุกขติคือยมโลกได้แก่นรกแล้วแล้วก็อาศัยกรรมชั่วนั้นยังไม่หมดยังไม่สามารถจะไปสู่มนุษย์โลกได้ต้องผ่านสภาวะความเป็นเปรตก่อนพระเถระฟังแล้วจึงถามว่าเธอสร้างกรรมชั่วอะไรไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ความชั่วที่ทำที่เธอทำด้วยกายวาจาใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราอยากจะทราบผลของกรรมนั้นนางเปรตก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขึ้นชื่อว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นจะมีคนที่เป็นพ่อก็ดีแม่ก็ดีหรือญาติก็ดีที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจะพากันชักชวนดิฉันว่าจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายแต่คนประเภทนี้ไม่มีไม่เคยมีใครชวนเพราะในกลุ่มของคนพวกฉันนั้นเป็นคนมิจฉาทิฏฐิไม่นิยมในการบำเพ็ญกุศลมีทานบารมีเป็นต้นฉะนั้นเมื่อฉันตายจากความเป็นคนจึงมาเกิดเป็นเปรตแก้ผ้ามีความหิวมีความกระหายเบียดเบียนตลอดเวลานี่ถูกทรมานเช่นนี้หลังจากเกิด
จะมาจากนรกแล้วก็มาเป็นเปรตถูกทรมานเช่นนี้อยู่5 ปีเสร็จแล้วนี่กล่าวมานี่ก็เป็นผลของกรรมที่ดิฉันทำไว้ในชาติก่อนที่ไม่ได้มีจิตเลื่อมใสในบรรดาท่านผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีอานุภาพมากเช่นท่านขอท่านผู้ทรงความเป็นใหญ่จึงได้โปรดอนุเคราะห์ดิฉันด้วยเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจงอุทิศกุศลมาให้ฉันบ้างขอท่านจงเปลื้องดิฉันจากความทุกข์นี้ได้เถิดนี่ฟังแล้วก็จำให้ดีเปรตเขาไม่ได้บอกว่าให้แก่เขาก็ให้พระสารีบุตรให้ทานแล้วก็แบ่งอุทิศกุศลให้แก่เขาสำหรับท่านพระสารีบุตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหันต์ทั้งหมดก็มีใจเมตตาปราณีเป็นปกติอยู่แล้วก็รับคำสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมาเป็นอย่างดีจึงได้รับคำว่าจะสงเคราะห์แล้วต่อมาเวลาเช้าหลังจากบิณฑบาตเสร็จมาถึงที่ฉันภัตตาหารเวลานั้นข้าวปลาก็หายากพระมีความเป็นอยู่แบบลำบากไม่มีความสุขสบายเหมือนพระสมัยปัจจุบันเช่นวัดเราข้าวได้มาบางวันก็พอฉันบางวันก็ไม่พอฉันท่านก็พยายามจึงได้ถวายข้าวประมาณ1 คำกับผ้าประมาณมีพื้น1ประมาณเท่าฝ่ามือกับน้ำอีกขัน1แก่บรรดาภิกษุรูป1แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับนางเปรตนั้นพอท่านพระสารีบุตรเถระอุทิศส่วนกุศลให้ข้าวน้ำและเครื่องนุ่งห่มก็บังเกิดขึ้นทันทีแก่บรรดานางเปรตนั้นร่างกายของนางเปรตนั้นก็เลิกจากความเป็นเปรตเป็นร่างกายที่บริสุทธิ์เป็นเทพธิดามีผ้านุ่งผ้าห่มอันเป็นทิพย์มีความสะอาดมีค่ายิ่งกว่าผ้าในแคว้นกาสีคำว่าผ้าในแคว้นกาสีสมัยนั้นก็ถือว่าผ้าที่นั่นมีราคาสูงสุดเป็นผ้าดีที่สุดท่านกล่าวว่านางมีอภรณ์วิจิตรงดงามมากแล้วก็เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรนี่เป็นอันฟังให้ดีนะว่าท่านพูดบำเพ็ญกุศลให้นั่นท่านเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทำผลนิดเดียวทำกุศลนิดเดียวย่อมมีอานิสงส์ใหญ่เพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีบาปติดตัวมากทำบุญแล้วบาปมันหนักบุญก็เลยมีกำลังน้อยไปหน่อยนางเข้าไปหาพระสารีบุตรแสดงการความสวยงามปรากฏชัดมีร่างกายเต็มไปด้วยแสงสว่างเพราะเป็นนางเทพธิดาพระสารีบุตรเห็นเข้าก็แปลกใจยังได้ถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาเธอมีวรรณะงามอย่างยิ่งส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่ดุจดวงดาวประกายพฤกษ์เธอมีวรรณะเช่นนี้เพราะอาศัยผลกรรมความดีอะไรเป็นผลแล้วก็วิมานของเจ้านี้มีสำเร็จแล้วไปได้แก้วหลายประการมีพวกสมบัติอันอย่างยิ่งมีมากมายเป็นที่รักน่าชื่นน่าชอบใจเพราะอาศัยกรรมอะไรของเธอดูก่อนนางเทพธิดาเธอผู้มีอานุภาพมากเราขอถามเธอเธอเกิดในมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้รู้จึงได้มีอนุภาพอันรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะผลกรรมที่เป็นกุศลอะไรนี่เป็นอันว่าคืนก่อนพระสารีบุตรเห็นเธอในสภาพเปรตตอนเช้าท่านได้ให้ข้าว1 คำแล้วก็น้ำ1 ขันผ้า1 ชิ้นประมาณ1 คืบ
อุทิศส่วนกุศลให้เธอมีอานิสงส์ถึงอย่างนี้นี่ต่อไปว่านางเทพธิดานี่ก็ตอบว่าท่านพระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ดิฉันเป็นเปรตแต่คุณเจ้าผู้เป็นมุนีคือมีความรู้มีความกรุณาในโลกเห็นดิฉันสู้ผอมถูกความหิวแผดเผาเปลือยกายมีหนังแตกเป็นริ้วเป็นรอยสวยทุกขเวทนาได้ให้ข้าวคำหนึ่งผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งน้ำขันหนึ่งแก่ภิกษุแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดิฉันผลที่ท่านได้กรุณาให้ข้าวคำหนึ่งนั่นที่พระคุณเจ้าให้แล้วดิฉันเป็นผู้ประกอบฤกษ์ด้วยกามที่น่าปรารถนาคำว่ากามนี่แปลว่าความใคร่นะจะไปนึกถึงเรื่องอื่นเข้าเป็นผู้ประกอบฤกษ์กามที่นึกว่าความใคร่ที่น่าปรารถนาคือมีพวกกสมียาหารบริโภคอาหารมีข้าวมีรสหลายอย่างเรียกว่ามีรสเป็นพันๆอย่างหรือว่าเหมือนกับกินข้าวมาแล้วเป็นพันๆปีแต่ความจริงนางเทพธิดาเนี่ยเขาไม่ได้กินมันมามีความอิ่มเหมือนกับคนที่มีการกินข้าวสะสมเข้าแล้วเป็นพันๆปีแล้วข้าวอยู่ในร่างกายอิ่มขนาดนั้นขอพระคุณท่านจงดูผลแห่งการที่ให้ภาพประมาณฝ่ามือที่ดิฉันได้รับนี้เถิดในตอนต้นเขาบอกว่าที่เขามีร่างกายสวยงามมีร่างกายอิ่มเอิบเหมือนกินอาหารเป็นพันๆปีเพราะข้าวคำเดียวที่พระสารีบุตรให้นี่ต่อไปเขาบอกถึงอานิสงส์ที่พระสารีบุตรได้ถวายผ้าประมาณหนึ่งคืบกับพระก็แปลว่าเขาบอกว่าผ้าที่ท่านถวายประมาณหนึ่งคืบได้อุทิศส่วนกุศลฉันรับแล้วมีอานิสงส์อย่างนี้คือผ้าในแว่นแคว้นของพระเจ้านันทราชมีประมาณเท่าใดผ้านุ่งผ้าห่มของดิฉันมีมากกว่านั้นอีกคือมีผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าป่านผ้าฝ้ายผ้าแม้ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งกว้างทั้งยาวมีราคามีค่ามากห้อยอยู่ในอากาศดิฉันเลือกเอาแต่ผืนที่พอใจมานุ่งห่มขอพระคุณท่านจงดูผลแห่งการให้ข้าวและต่อไปก็บอกว่าขอพระคุณท่านจงดูผลแห่งการให้น้ำขันหนึ่งที่ดิฉันยังได้รับอยู่ขณะนี้นี่เมื่อกี้เขาบอกว่าที่ก็มีผ้าเยอะแยะเป็นผ้าทิพย์นี่ที่พูดว่าผ้าขนสัตว์ผ้าอะไรเนี่ยเป็นผ้าทิพย์ทั้งหมดเพราะว่าพระสารีบุตรถวายทานแก่พระองค์นั้นได้ผ้าหนึ่งคืบแล้วต่อไปเขาบอกว่าจงดูผลที่พระคุณเจ้าถวายน้ำหนึ่งขันธ์แก่พระรูปนั้นผู้ที่ส่วนกุศลให้แก่ดิฉันที่ฉันได้รับอานิสงส์อย่างนี้แล้วก็ชี้ให้ดูว่าสะโปกรณีสี่เหลี่ยมลึกอันบุญที่สร้างไว้แล้วได้ดีมีน้ำใสมีท่าราบเรียบมีน้ำเย็นมีกลิ่นหอมหาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้หมายว่าหอมชื่นใจเหลือเกินจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมาเปรียบเทียบไม่ได้แล้วก็ดาดาดไปได้ดอกบัวคือปฐมชาตินั้นดอกอุบลเต็มด้วยน้ำอันดาดาดไปด้วยเกสรบัวดิฉันปราศจากภัยรื่นรมชื่นใจบันเทิงใจข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญนี่ฉันมานี่ก็เพื่อจะไหว้พระคุณเจ้าผู้เป็นปราชญ์ด้วยความที่พระคุณเจ้านี่มีความกรุณาแก่ดิฉันนี่ฟังไว้ก็จำว่าสำหรับการบำเพ็ญกุศลให้เปรตเขาต้องทำบุญแบบนี้ด้วยความจริงอยากจะได้สามเรื่องจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบเวลาไม่ค่อยจะมีนักจบกันแค่นี้ต่อไปก็อีกเปรตหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้เห็นเปรตผู้ผอมโซมีแต่ซี่โครงท่านผู้เป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างหน้าเกลียดสู้ผอมมีตัวสะพร่างบริเส้นเอ็นคือผอมท
ท่านถามว่าเธอเป็นใครมายืนอยู่ที่นี่ทำไมนางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่านคือได้ชาติไกลไปแล้วนานดิฉันได้เข้าถึงความเป็นเปรตที่เพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วก็กินน้ำลายบ้างกินน้ำมูกบ้างกินเสมหะคือเสลดที่เขาถมทิ้งบ้างนี่เรียกว่าเป็นเปรตที่อย่างดีแล้วยังพอกินได้และกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาที่เชิญแต่ก่อนกินโลหิตของหญิงทั้งหลายที่คลอดบุตรและโลหิตแห่งบุรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและศีรษะที่เป็นแผลหรือว่าโลหิตที่ก็เป็นแผลที่ไหลออกมากินเนื้อกินเอ็นและข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของหญิงของชายและหญิงที่ตายแล้วกินหนองกินเลือดกินหนองกินเลือดแห่งสัตว์ทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายเขาเลี้ยงเพราะว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเวลานอนก็เป็นนอนบนเตียงของบุคคลผู้ตายซึ่งเขาไว้ทิ้งไว้ในป่าช้าท่านเป็นแม่เปรตคนนี้เคยเป็นแม่ภาษาดิบทมาในสมัยประมาณพันชาตินางกล่าวว่าลูกเอ๋ยขอลูกจะให้ทานแล้วอุทิศส่วนกุศลผลบุญมาให้แม่บ้างแม่จะได้มีความสุขจะได้พ้นจากการหิวจากการกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสักทีหนึ่งท่านพระสารีบุตรมีจิตอนุเคราะห์ได้ฟังคำของมารดานี่จำให้ดีในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่านางเปรตที่เขาขอเนี่ยเขาไม่ได้ขอให้แก่เขาโดยตรงว่าทำบุญอะไรก็ตามทำแล้วอุทิศส่วนกุศลให้มันจะเอาสักเรื่องหนึ่งเขาไม่ไหวท่านพระสารีบุตรมีจิตอนุเคราะห์มารดาได้ฟังคำของมารดาแล้วจึงปรึกษากับท่านโมคคัลลานะเถระและพระอนุรุธและท่านพระกัปปินะร่วมกันแล้วสร้างกุฏิขึ้น4หลังในทิศทั้ง4และถวายกุฏิเหล่านั้นเป็นของสงฆ์และให้ข้าวให้น้ำแก่สงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้แก่มารดาขณะที่อุทิศส่วนกุศลนั่นเองข้าวและน้ำและผ้าก็บังเกิดเป็นจากผลแห่งความดีที่พระภาษาริบุตรทำแล้วภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดเป็นร่างกายเป็นทิพย์เป็นนางเทพธิดานุ่งห่มผ้ามีค่ายิ่งกว่าผ้าแค่แฝงกาสีประดับไปด้วยอาภรณ์วิจิตรเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระโมคคัลลานะจึงถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาท่านมีวรรณะงอกงามยิ่งนักวรรณะแปลว่าผิวพรรณส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่ดุจดาวประกายพฤกษ์ท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะกรรมอะไรเพราะผลที่สำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้ก็เพราะอาศัยกรรมอะไรแล้วโภคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รักแห่งใจย่อมมาเกิดแก่ท่านเพราะอาศัยกรรมอะไรดูก่อนนางเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามเมื่อท่านเป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้1ท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวยไปทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไรนางเทพธิดาตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่านพระสารีบุตรในชาติก่อนโน้นถอยหลังไปประมาณพันชาติไม่ได้ทำความดีไปเกิดเป็นเปรตเพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วจึงกินน้ำลายน้ำมูกเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วได้กินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาอยู่บนเชิงตะกอนกินโลหิตของหญิงที่คลอดบุตรและโลหิตแห่งบุรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและศีรษะหรือที่เป็นแผลกินเนื้อเอ็นข้อมือและข้อเท้าของชายและหญิงได้กินหนองได้กินเลือดของสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วและของมนุษย์
ดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงคนตายที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าดิฉันเป็นผู้มีภัยแต่ไหนไหนบันเทิงไหนไหนบันเทิงอยู่ก็เพราะว่าทานของท่านพระสารีบุตรข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันมาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาไหว้พระสารีบุตรผู้เป็นปราชญ์ผู้มีความอนุเคราะห์เรื่องนี้เห็นจะไม่ต้องอธิบายฟังแล้วก็จำไว้ก็แล้วกันว่าพระอริยเจ้าเนี่ยทำบุญนิดเดียวมีอานิสงส์ใหญ่อย่ารีบรัดขอตัดเอาเรื่องของเปรตอีกสักเปรตหนึ่งจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบเอามาเล่าสู่กันฟังคือว่าคราวนี้เป็นเรื่องของคนอย่างพวกเราที่ได้ทิพย์จักขุญาณหรือก็ได้ฌานได้มันหน้าเอานี่ได้ว่าได้อุปจารสมาธิก็แล้วกันชื่อวันนันทาเพราะเรียกวันนันทาเปตวัตถุเรื่องทั้งหมดนี้มาในพระสุตตานิปิฎกสุตตันตปิฎกขุททกนิกายเปตวัตถุท่านกล่าวว่านันทเสนอุบาสกนั่งกรรมฐานทำสมาธิจิตก็ถึงอุปจารสมาธิอย่างพวกเราทำกันได้เห็นนางเปรตมีผิวดำมีร่างกายน่าเกลียดตัวขรุขระน่ากลัวมีตาเหลืองเขี้ยวงอกออกเหมือนหมูถามว่าเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นใครนางตอบว่าข้าแต่ท่านนันทเสนเมื่อก่อนฉันชื่อนันทาเป็นภรรยาของท่านได้ทำกรรมลาวกไว้จึงจากโลกนี้ไปสู่โลกเปรตท่านนันทเสนถามว่าเธอทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจจึงมีผลอย่างนี้นางตอบว่าเมื่อก่อนนี้ฉันเป็นหญิงดุร้ายหยาบคายไม่เคารพในท่านพูดคำชั่วหยาบแก่ท่านเมื่อจากท่านไปจึงไม่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ท่านนันทเสนยังถามว่าเอาละเราจะให้ผ้านุ่งกับนางนี่แก้ผ้ายืนมันไม่เป็นเรื่องหรอกเสื้อก็ไม่ใส่ผ้าก็ไม่นุ่งไม่ไหวเดี๋ยวฉันจะให้ผ้านุ่งแก่เธอขอเธอจงนุ่งผ้านี้แล้วก็จงเราจะนำเธอไปสู่เรือนไปเรือนแล้วจะได้ผ้าจะให้ข้าวให้น้ำจะได้มีความสุขจะได้ชมบุตรและลูกสะใภ้ของเธอมีหมายความเป็นเมียชาตินั่นเองนางเปรตก็ตอบว่าผ้านั้นท่านจะให้ในมือของฉันด้วยมือของท่านก็ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์แก่ฉันถ้าหากว่าท่านจะเลี้ยงจะสงเคราะห์ฉันจริงๆแล้วก็ทำแบบนี้นะขอท่านจงเลี้ยงดูภิกษุทั้งหลายผู้สมบูรณ์บริศีลผู้ปราศจากราคะคือไม่มีความกำหนัดยินดีในเพศเป็นผู้สูตรคือทรงความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเลี้ยงพระทั้งหลายเหล่านั้นให้อิ่มหนำสำราญแล้วให้ข้าวให้น้ำแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ฉันเมื่อท่านทำอย่างนี้ฉันจะมีความสุขนี่ญาติโยมจำให้ดีนะอย่าไปเผากระดาษส่งไปให้เผาตึกกระดาษเผารถกระดาษเผาแบงค์กระดาษผีไม่เอาละไอ้กระดาษประเภทเผาน่ะเขาต้องให้กันแบบนี้หรือเวลา3นาทีเล่าลัดๆก็เป็นอันได้ความว่าขอตัดความไปเลยท่านนันทเสนก็ปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วคือถวายแก่พระอรหันต์ในสมัยนั้นพระอรหันต์มีอยู่พอเป็นสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูยังทรงพระชนชีพในที่สุดทำเสร็จแล้วท่านนันทเสนก็อุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่นางเปรตผู้เป็นภรรยาเมื่อนางเปรตผู้เป็นภรรยาได้รับโมทนาแล้วก็มีร่างกายประกอบด้วยทิพย์มีความสวยสดงดงามมีเครื่องประดับอันเป็นทิพย์มีแสงสว่างแจกกายมีวิมานเป็นที่อยู่มีสาปุกรณีเป็นที่เล่นมีความสุขสบายมากจึงปรากฏกายให้นันทเสนทราบในคืนหลังท
อนันตเสนผู้เป็นสามีเห็นก็ตกใจไม่รู้ว่าเป็นใครยังถามว่าแม่เทพธิดาเธอเป็นใครนางก็ตอบว่าท่านอนันตเสนฉันเป็นภรรยาของท่านที่เป็นนางเปรตเมื่อคืนนี้ยังไงจำไม่ได้หรือนี่แล้วก็ท่านได้บำเพ็ญกุศลให้ฉันที่ฉันมาขอท่านท่านบอกว่าจะเอาข้าวให้กินยาผ้าให้นุ่งฉันบอกว่านั่นมันไม่สำเร็จประโยชน์แก่ฉันแต่จะให้สำเร็จประโยชน์ให้ท่านถวายข้าวปลาอาหารแก่บรรดาพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ผู้มีจิตปราศจากราคะนี่หมายว่าตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปแต่ว่าท่านนำไปถวายแก่บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอานิสงส์จึงมากอย่างนี้อาตมาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นวันนางเปรตก็มีความสุขเวลามันก็หมดคนดีพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยเวลาขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน่ายรับฟังแล้วก็ทั้งจดทั้งจำนำมาไปคิดแล้วก็นำไปปฏิบัติทำจิตของตนให้เข้าสมาธิอย่างเร็วที่สุดก็เหมือนนันทเสงก็แล้วกันสามารถจะสัมผัสกับผีกับเทวดาได้เท่านี้ก็พอเอาละสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อที่นี้ไปขอยุติขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี